PowerPay เว็บไซต์บริการเติมเงินเกมสำหรับสายเปย์บอกเลยว่าต้องดูเพราะว่า PowerPay สามารถเติมได้ในราคาที่ถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วและยังสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางดังนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @PowerPay หรือว่า Facebook PowerPay นั่นเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถลองติดต่อไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแร็กนาร็อกโมบาย Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนนะครับไปทัวร์อนาคตกันอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องของแพท 6.0 นั่นเองนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆรู้กันแต่เนิ่นๆเนาะพอ 6.0 เข้ามาเนี่ยเพื่อนๆจะได้ทำได้เลยนะครับผมเพื่อนๆจำได้ไหมครับผมว่าตอนที่เราเป็นคลาส3ใหม่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะปลดล็อกเจ้าหมวกประจำอาชีพได้นั่นเองนะครับแล้วเมื่อเราปลดล็อกหมวกประจำอาชีพแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปสวมใส่กับอาชีพไหนก็ได้เลยถูกไหมครับผมแต่ว่าแพท 6.0 นี้พอเป็นคลาส3แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปลดล็อกสัตว์ขี่ประจำอาชีพได้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราปลดล็อกสัตว์ขี่เหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจะเอาไปสลับใส่กับอาชีพไหนก็ได้นั่นเองนะครับขอแค่ว่าเราปลดล็อกแล้วก็ทำเควสให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับฉะนั้นนะฮะอาชีพไหนที่ไม่มีสัตว์ขี่มาก่อนนะครับก็ไม่ต้องน้อยใจแล้วฮะตอนนี้เราก็จะได้ขี่สัตว์กันทุกคนแล้วนะครับผมซึ่งสัตว์ขี่เนี่ยก็จะมีเพิ่มมาอีกทั้งหมด7แบบด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่คลาสแรกกันเลยนะครับคลาสแรกเนี่ยก็คือซูเปอร์โนวิสนั่นเองนะครับเพราะว่าแพทหน้านะครับผมจะมีการอัปเดตอาชีพนี้เข้ามาด้วยนะครับสัตว์ขี่เมื่อเราเป็นซูเปอร์โนวิสเราสามารถปลดล็อกเป็นเจ้าตัวโพริงได้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรน่ารักแล้วก็มี3สีนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ 1.6M นะครับวิธีการปลดล็อกเจ้าโพริงพวกนี้นะครับผมก็คือจะต้องไปทำเควสโดยของที่ต้องเตรียมไปทำเควสเนี่ยก็จะมีเจ้าคริสต์มาสกาแลนนะครับ500 EA นะครับผมแล้วก็ไลท์กรานูอีก3 EA นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นสัตว์ขี่ที่เราจะสามารถปลดล็อกได้เมื่อเราเป็นรูนไนท์หรือว่าโรโยกาดนั่นเองนะครับผมโดยสัตว์ขี่ของ2อาชีพนี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวสิงโตนั่นเองนะครับโดยจะมีราคาที่ 1.68M นะครับผมแล้วก็มีอีกแบบนึงนะครับที่เป็น198 Big Cat Coin นะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด8แบบด้วยกันเลยนะฮะแต่ว่าของที่เราจะใช้ในการทำเควสนะครับผมจะมีเจ้าตราออกนะครับผม100ชิ้นนะครับผมแล้วก็ดราก้อนสเกลอีก5ชิ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบนะครับสิงโตตัวนี้ก็อย่าลืมที่จะไปปลดล็อกนะครับคลาส3ของไนท์แล้วก็พาลาดินด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสัตว์ขี่เท่ๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับสัตว์ขี่ตัวต่อไปนะครับบอกเลยว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับเป็นสัตว์ขี่ที่ปลดล็อกเมื่อเราเป็นอาชีพวอลล็อกหรือว่าซอร์เซอร์นั่นเองนะครับผมโดยจะมีราคาอยู่2แบบนะครับ 1.68M แล้วก็198 Big Cat Coin นะครับผมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8แบบนั่นเองนะครับของที่ใช้ในการทำเควสนะครับผมก็จะมี Burning Hair นะครับผม 1,000 ชิ้นแล้วก็ Pearl อีก5ชิ้นนั่นเองนะครับบอกเลยว่าจิงจอก9หางตัวนี้โคตรเท่นะครับต้องหามาครอบครองให้ได้ฉะนั้นรีบปั้นกันให้ถึงคลาส3นะครับเพื่อที่จะได้ปลดล็อกกันไปขี่เลยถัดมานะครับผมจะเป็นสัตว์ขี่ที่ปลดล็อกตอนเป็นกิโยตินคอสหรือว่าชาโดว์เชสเซอร์นั่นเองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ผมโคตรชอบนะครับเป็นเหมือนเสือนะครับแล้วก็มีที่ครอบปากอยู่นะครับก็จะมี2ราคาเช่นเดียวกันครับ 1.68M 4แบบแล้วก็198 Big Cat Coin 4แบบนะครับไอเทมนะครับผมที่เราจะต้องใช้นะครับในการปลดล็อกเจ้าสัตว์ขี่ตัวนี้นะครับก็จะมี Necklace of Oblivion นะครับ500ชิ้นนะครับแล้วก็มีไบโอไทป์นะครับผมอีก3ชิ้นนั่นเองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยผมต้องได้แล้วแหละสีม่วงนี่คือแบบเท่สุดๆไปเลยนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปเก็บให้เป็นกิโยตินคอสหรือว่าชาโดว์เชเซอร์นะครับจะได้มีเควสในการปลดล็อกเจ้าเสือตัวนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นสัตว์ขี่ที่เป็นนกกระจอกเทศนะครับจะปลดล็อกนะครับก็ต่อเมื่อเราเป็นคลาสแรนเจอร์มินสเตรลหรือว่าแวนเดอร์นั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งหมด8แบบให้เราได้เลือกซื้อเหมือนกันนะครับก็จะมีแบบ 1.68M แล้วก็198 Big Cat Coin นั่นเองนะครับของที่เราจะต้องใช้ในการทำเควสนะครับผมก็คือจะมี Happy Feathers นะครับผม500ชิ้นนะครับแล้วก็ Fang of Calm หรือว่าเขี้ยวกาม3ชิ้นนั่นเองนะครับ
ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมสนใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นอาชีพของบาทที่ผมเล่นอยู่ด้วยนะครับโอเคก็อย่าลืมปลดล็อกกันด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มาขี่นกกระจอกเทศนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นสัตว์ขี่ที่จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเป็นอาชีพอาร์ตบิชอปหรือว่าชูล่านั่นเองนะครับนั่นก็คือน้องอัลปาก้าสุดน่ารักตัวนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด8แบบเช่นเดียวกับอาชีพอื่นนะครับแบ่งเป็น 1.68M 4แบบนะครับแล้วก็198 Big Cat Coy อีก4แบบนั่นเองนะครับของที่เราจะต้องใช้เพื่อทำเควสผ่านเจ้าตัวอัลปาก้านี้ก็คือวิสตาดัตนะครับ 1,000 ชิ้นแล้วก็คริสตันมิลเลอร์อีก3ชิ้นนั่นเองนะครับผมเดินทางมาถึงสัตว์ขี่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมสัตว์ขี่เจ้าหมูน้อยตัวนี้นะครับจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเป็นอาชีพแมคานิกนะครับหรือว่าเจเนติกนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมด8แบบเช่นเดียวกันนะครับแบบ 1.68M นะครับ4แบบนะครับแล้วก็198 Big Cat Coy อีก4แบบนั่นเองนะครับใครชอบแบบไหนก็ไปเปกันได้นะครับผมแล้วก็ของสำหรับการทำเควสปลดล็อกเจ้าหมูตัวนี้นะครับผมก็จะมีอาร์เมอร์ชาร์ดนะครับผม400ชิ้นนะครับแล้วก็สตาร์คัมอีก3ชิ้นนั่นเองนะครับผมยังไงกันบ้างครับผมเพื่อนๆสำหรับสัตว์ขี่ทั้งหมด7แบบนะฮะบอกเลยว่าแต่ละตัวนี่โอ้โหมีทั้งแบบโคตรเท่มีทั้งแบบน่ารักคือแบบมีทุกแนวนะเพื่อนๆชอบตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็เราจะได้มาดูกันว่าเออมีใครชอบตัวไหนเยอะอะไรยังไงอันไหนเท่อันไหนน่ารักอันไหนไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอันนี้ผมก็ลงทุนเข้าเซิร์ฟจีนแล้วก็ไปถ่ายมาให้ดูทุกตัวเลยนะครับผมแต่ว่าข้อมูลของเควสเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพจแบนาดนะครับซึ่งเป็นเพจของชาวต่างชาติเนาะซึ่งเขาทำข้อมูลตรงนี้ไว้แน่นมากๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปติดตามเพจนี้กันได้นะครับเพราะว่านอกจากข้อมูลของสัตว์ขี่แล้วเนี่ยก็ยังมีข้อมูลของกาชาแต่ละเดือนมาให้เราได้ดูกันอีกด้วยนะครับผมก็คอยแชร์จากเพจเขาประจำนะครับโอเคฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะครับก็สามารถกดดิสไลค์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะฮะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงนะครับในคลิปถัดๆไปนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ